กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me 5ครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อคุณมดครับคุณผู้ชมทางบ้านเขียนคำถามครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมล address ของเรานะครับที่ giveme5@giveforinchannel.com นะครับไปที่คำถามแรกนะครับโฟนอินครับคุณมดครับมีข้อสงสัยค่ะคุณหมอว่าจะเป็นโรคไทรอยแต่ยังไม่อยากไปหาหมอแล้วทำไมไม่ไปหาหมอครับต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งคุยเรื่องโรคไทรอยต้องคุยก่อนว่าทำไมไม่ไปหาหมอคะทำไมถึงไม่อยากไปแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นโรคไทรอยนั่นแหละสิเขาก็เลยถามว่าถ้าเขาสงสัยมีวิธีการตรวจเช็คอาการแบบง่ายๆทำได้ที่บ้านได้ไหมนะคะก็ถ้าส่วนใหญ่ก็หมอบอกไปแล้วไทรอยต่ำก็จะหนืดหนืดเหนื่อยๆนะคะอ้วนง่ายขี้หนาวนะคะแต่ถ้าไทรอยสูงเนี่ยก็จะโอ้โหไฮเปอร์นะคะขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะรู้สึกว่าใจสั่นนะคะแต่ว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเป็นหรือเปล่านะคะอาจจะลองยื่นมือไปข้างหน้านะแล้วก็ดูปลายนิ้วถ้าเกิดว่าปลายนิ้วเราสั่นแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างเงี้ยก็น่าสงสัยแล้วน่าสงสัยแล้วถ้าสั่นอย่างเงี้ยกังวลแต่ถ้าสั่นอย่างเงี้ยสั่นเองถ้าสั่นเนี้ยอันนี้เรียกเอาเหรอก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่านะคะวิธีการตรวจก็มีง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยเนี่ยไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพดีที่สุดใช่นะคะข้อต่อไปค่ะคุณการุณครับมีคนบอกว่าห้ามรับประทานน้ำแร่ขณะที่เป็นโรคไทรอยอยู่จริงหรือไม่คะแล้วน้ำแร่ที่อยู่ตามท้องตลาดเกี่ยวไหมคะหรือคนละประเภทผมว่าถามคนละเรื่องมากกว่าเรียบเรียงใหม่คุณเรียบเรียงใหม่น้ำแร่ที่อยู่ในท้องตลาดนั่นนะครับเขาบอกว่าทานแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นไทรอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไทรอยแล้วเนี่ยห้ามดื่มน้ำแร่จริงไหมครับคุณหมอคือคำว่าการอย่างการรักษาด้วยการฟื้นแร่นะคะ คือมันจะเป็นไอโอดีน131ซึ่งเป็นเอาไว้รักษาเลยส่วนในน้ำแร่ตามท้องตลาดเนี่ยน่าจะเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากกว่าน้ำดื่มปกตินะคะจะมีธาตุสังกะสีธาตุอะไรก็ว่ากันไปที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าน้ำแร่ที่ขายตามท้องตลาดไม่มีไอโอดีน131ไม่เกี่ยวไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมอันนั้นเอาไว้รักษาต้องไปอยู่ในห้องแบบกลืนแร่ห้องอะไรของเขาก็คือไม่เกี่ยวแปลว่าเป็นโรคไทรอยก็สามารถดื่มน้ำแร่ตามท้องตลาดได้ดื่มได้ตามปกติอะค่ะนะคะเอาละครับคำถามข้อต่อไปเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าพอฟังพวกเราคุยเรื่องไทรอยกันมากเกิดกลัวขึ้นมาค่ะคุณหมอเขาบอกว่าอยากทราบว่าถ้าไม่อยากเป็นต้องทำอย่างไรหรือว่าโรคนี้อยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาได้คือถ้าเราไม่อยากจะไม่อยากก็กินอาหารทะเลกินเกลือที่ผสมไอโอดีนนะคะจะเลือกน้ำปลาซีอิ๊วก็ดูซิเขียนผสมไอโอดีนหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยเราก็กินอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกังวลพวกนี้รักษาได้คุณหมอบอกให้ทานอาหารทะเลถ้าบางคนแพ้อาหารทะเลทำยังไงครับมันก็จะมีอย่างที่บอกอะค่ะพวกไอโอดีนต่างๆที่อยู่ในรูปของที่ส่วนผสมในอาหารนะคะเกลือไงคุณกินเกลือผสมไอโอดีนอย่างเงี้ยมันมีแบบหยดด้วยอ๋อเป็นไอโอดีนแบบหยดผสมอาหารปกติก็มีค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วมีอย่างเป็นแบบกินด้วยเป็นเม็ดก็มีค่ะนะคะมีหลากหลายอย่างค่ะเอาละครับคำถามข้อต่อไปนะครับถามว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะคุณเหรอไม่ใช่เขาถามนะอยากทราบว่านะฮะมีข้อห้ามอะไรสำหรับคนตั้งครรภ์ที่เป็นโรคไทรอยด์บ้างไหมคะโอ้ถ้าเกิดว่าท้องอยู่แล้วเป็นไทรอยด์นะคะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะว่า เราจำเป็นต้องรักษาในช่วงนี้ไหมนะคะไม่ควรยังไงก็อย่างกลืนแร่นี่ไม่ควรละนะคะนะสำหรับคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าการกินยาเกี่ยวกับไทรอยด์เนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังมากๆนะคะต้องปรึกษาทางแพทย์ที่กุมารแพทย์หรือว่าแพทย์ทางสูตินรีเวชที่เขาจะดูแลให้เรานะคะแต่ถ้าจะรักษาเองกินเองหรืออะไรเองเนี่ยไม่แนะนำนะคะเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นโรคไทรอยมาหลายปีแล้วค่ะคุณหมอทุกวันนี้เนี่ยนะคะนั่งสมาธิออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพพักผ่อนเพียงพออยากทราบว่ามีอะไรที่ต้องปฏิบัติเพิ่มอีกไหมไปหาหมอเลยครับรอให้หายค่ะถ้าเกิดทำครบหมดแล้วเนี่ย
ก็คือต้องรอซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าอย่างการนั่งสมาธิเนี่ยสำหรับคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้อาการเขาสงบขึ้นคือไม่ฟุ้งซ่านนะคุณหมอเขาต้องใช้ความพยายามอย่างสูงอย่างเคสที่อาจจะต้องนั่งนานหน่อยผมต้องยานอนหลับใช้ฉีดเข้าไปก็ถามว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะคะดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ทำนี้ต่อไปละกันนะคะทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะสู้ต่อไปครับทาเคชินะครับคำถามข้อต่อไปทาเคชินั่นสิผมพูดตามข้อสุดท้ายก็คือคำถามข้อต่อไปครับถามว่ามีเพื่อนเป็นโรคนี้หลายคนเลยค่ะนะฮะไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาเพื่อนยังไงดีนะครับขอคำแนะนำหน่อยค่ะคือสงสัยคงจะไปเล่าให้เพื่อนฟังให้ดู Gifferin Channel รายการ Give Me Five ตอนนี้ย้อนหลังค่ะดีมั้ยดีเออก็ไปดูใน YouTube สิยังไงนะเพื่อนเป็นอยู่คุณมดทำคุณหมองงเพื่อนเป็นโรคนี้หลายคนนะฮะเพื่อนเป็นอยู่แล้วก็เพื่อนคงมาปรึกษาแบบนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาเพื่อนยังไงดีก็เลยจะปรึกษาคุณหมอแต่ไม่ได้ถามว่าปรึกษาว่าอะไรนะอ๋อค่ะก็นั่นแหละค่ะไปเจาะเลือดนะคะไปตรวจก่อนไปตรวจก่อนใช่ไปตรวจก่อนไปดูก่อนว่าเป็นไฮโปหรือไฮเปอร์ถ้าเป็นไฮโปนะฮะก็ยังไงนะคุณหมอก็ไปกินยาเพิ่มกินยาเพิ่มอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วถ้าไปเป็นไฮเปอร์ก็ไปกินยาลดแค่นั้นเองแค่นี้เองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ย้อนกลับไปคำถามข้อให้ไปปรึกษาเพื่อนคนข้างบนที่เขานั่งสมาธิออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวโทรมานะเดี๋ยวจะให้เบอร์ย้อนหลังไปโทรไปคุยกันสองคนนี้คุยกันผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะเฟซบุ๊กกิฟต์ฟรีชาแนลก็ได้คุณหมอสุดท้ายครับอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงครับว่าถ้าคนที่เป็นโรคไทรอยด์แล้วไม่ว่าจะเป็นไฮโปก็ดีหรือไฮเปอร์ก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรดีครับคุณหมอครับค่ะก็จริงๆแล้วเราควรจะดูแลมาตั้งแต่โดยถ้าเรามีบุตรหลานนะคะเราดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะสังเกตเขาอาหารการกินเนี่ยควรจะอย่างไอโอดีนเนี่ยก็ไม่ควรขาดนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเป็นชาวอีสานชาวเหนือหรือบนดอยอะไรก็ตามเนี่ยนะคะควรจะดูแลเขาอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกหลานเราดูอาการแล้วดูก็ต้องรีบเขาเอ๊ะไม่แน่ใจพาไปตรวจซะนะคะไปตรวจซะแล้วก็จะได้ป้องกันได้ตั้งแต่ไม่ให้เขาเป็นไปมากขึ้นนะคะได้ป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มแรกทีนี้เนี่ยในขณะที่ถ้าเป็นอย่างพวกเราเนี่ยนะคะนะถ้าเรามีอาการผิดปกตินะคะหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วหงุดหงิดง่ายขี้ร้อนนะคะหรือในทางตรงกันข้ามเลยคือเบื่อง่ายนะคะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่สดใสเลยน่าเบื่อนะขี้หนาวกินนิดนึงก็อ้วนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปตรวจเถอะค่ะอาการเป็นอาการที่บอกแล้วว่าเราน่าจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับไทรอยด์นะนะคะครับคุณหมอถ้าเบื่อที่หงุดหงิดที่ร้อนเนี่ยถ้าอายุเกิน 45-50 เนี่ยอาจจะเป็น2สาเหตุได้ใช่ไหมครับก็ถ้าในกรณีผู้หญิงหรือป่ะครับผู้หญิงก็จะพูดถึงเมโนพอสใช่ไหมใช่ครับนะคะพูดถึงอันนั้นก็เป็นไปได้แต่นั้นก็จะมีช่วงเขาเรียกว่ามือไม่สั่นนะมันจะต่างกันตรงนั้นใจไม่สั่นแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยบางทีเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าหงุดหงิดง่ายขี้ร้อนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งอ่ะไม่ค่อยนิ่งนะคะเอาละครับวันนี้ครับได้รับข้อมูลดีๆนะครับคุณมดครับนะครับต้องขอขอบพระคุณครับวิทยากรคนพิเศษของเราครับแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจครับขอบพระคุณคุณหมอติ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับเรายังกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับจะมาพูดคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ